จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสังคมไทยมีแต่คนเห็นแก่ตัวบ้านเมืองไม่น่าอยู่ขาดระเบียบวินัยวุ่นวายแล้วเราจะเปลี่ยนอะไรเพื่อสังคมไทยได้บ้างสร้างสังคมไทยให้เป็นสุขกันนะครับ